Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh เห็นไหมครับนี่คือสภาพที่อัลลอฮ์บอกนะครับลิลลาซีนกัฟรูบิร็อบบิฮิมอะซาบุญะฮันนัมอะซาบุญะฮันนัมลิลลาซีนกัฟรูบิร็อบบิฮิมวะบิซัลมะซีรซารยะซีรมะซีรคือจุดที่กลับไปมันจึงเป็นจุดที่กลับไปการกลับไปที่กลับไปที่เลวร้ายเสียนี่อะไรเลยวะบิซัลมะซีรนะครับถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์อายะห์นี้ลักษณะคล้ายๆจั่วหัวข่าวเอาไว้บนหน้าอะไรเฮดไลน์ตัวนั้นนะครับหัวข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ท่านดูรายละเอียดครับนะครับยะฮันนัมคือจุดที่กลับไปที่เลวร้ายสำหรับพวกกัฟรูมันเป็นยังไงอัลลอฮ์บอกว่าอิซาอุลกูฟีฮาซะมิอูละฮาชะฮีกาวะฮิยะตฟูรทุกเมื่อที่พวกมันถูกโยนลงไปในนรกนั้นเซมิโอพวกมันก็จะได้ยินนะครับพวกมันก็จะได้ยินได้ยินอะไรชะฮีกเนี่ยนะครับถ้าหากว่าใครเคยเดินทางไปเที่ยวนะครับหรือลูกหลานใครทำงานในประเทศอาหรับเช้าๆจะมีรถส่งนมเขาใช้ลาลากมานะครับเวลาเขามาจอดส่งนมลามันยืนอยู่เขาเอากระเพาะใส่หญ้าแล้วก็ผูกที่คอมันกินหญ้าอยู่แล้วมันจะร้องยืนนานๆมันก็จะร้องเสียงน่าเกลียดมากเริ่มตั้งแต่ต้นๆค่อยๆดัง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 แล้วก็ปี๊ดปี๊ดปี๊ดดังมากผมคงเล่าไม่ละเอียดแล้วครับสมาชิกของเรามีอาหรับเยอะท่านลองถามดูกันแล้วกันนะอาหรับบางคนพูดไทยได้นะท่านอย่าซุ่มซ่ามนะครับเพราะนั้นถามก็ดูสิครับเสียงที่ท่านนบีพระองค์อัลลอฮ์บอกว่าอินนาอังกรอนอัสวัดละเศร้าตุนฮามิรนี่คือเสียงนี้ค่อยๆดังปีดขึ้นปีดขึ้นปีดขึ้นดังอย่างมากๆผมเช่าตึกอยู่ชั้นเจ็ดได้ยินอย่างก้องเลยเห็นไหมนี่คือสภาพแบบนี้เพราะฉะนั้นอิซาอุลกูฟีฮาซะมิอูละฮาชะฮีกเสียงโอดควรร่ำร้องตะโกนเสียห์สุดๆดังอย่างสุดๆวะฮียะตะฟูรในอะไรในขณะที่นรกกำลังเดือดพึ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 ดเดือดอย่างมากๆเลยนะครับทั้งมนุษย์ทั้งยินสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่ลิเบียนะครับกุลิยาดะวะ เรื่องการลงโทษทั้งยินทั้งมนุษย์มีเด็กแอฟริกาคนหนึ่งยกมือขึ้นถามเชคที่เขาสอนตัฟซีรถามว่าเชคครับพวกยินนี่คือพวกชัยตอนใช่ไหมที่อัลลอฮ์สร้างจากไฟใช่ไหมเชคบอกว่าใช่แล้วถ้าลงโทษไฟด้วยไฟน่ะมันจะเจ็บหรือเช็คเด็กแอฟริกาถามเช็คอย่างนั้นเด็กอูกันดาครับถามเช็คแบบนั้นนะครับเช็คบอกว่าไฟของอาเคโรมันร้อนยิ่งกว่าไฟนี้หลายสิบเท่ามันก็บอกว่ามันก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่มันบอกงั้นมุชฟาฮิมกวยสมบอกงั้นเพราะวันหลังนะครับเดินเข้ามหาวิทยาลัยนะครับมันเดินอยู่ข้างหน้าเช็คเขาเดินมาข้างหลังก็เห็นมันเขาเลยเดินให้เร็วหน่อยนะครับมันจะมี เขากั้นเอาไว้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่ทรายใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ทาสีขาวๆโคนต้นมันมีหินมีอะไรปนอยู่นะครับเช็คเขาเดินตามไปแล้วเขาก็หยิบหินที่มันอยู่ในนั้นที่เขาตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมก็หยิบแล้วก็คว้างเด็กคนนั้นโดนที่ต้นคอเนี่ยคว้างมันก็หันมาถามว่าใครคว้างมันเช็คก็ยกมือว่าเขาถามว่าเจ็บไหมมันบอกเออละเลมถามกันไม่เจ็บได้ยังไงมันก็บอกมันเช็คเขาก็เลยบอกว่า มนุษย์เกิดจากดินใช่ไหมมันบอกว่าใช่ที่คว้างเนี่ยคว้างด้วยดินใช่ไหมใช่อั
เออฟาฮิมตูมบอกกันเข้าใจแล้วว่าเข้าใจแล้วเกิดจากดินเอาดินขว้างยังเจ็บเลยแล้วจะมาอ้างอะไรเกิดจากไฟเผาด้วยไฟไม่เจ็บมันบอกเออฟาฮิมตูมมันนึกได้คำถามที่มันถามเช็คท่านพอจะเข้าใจไหมครับถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษอะไรก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์อิดาอารอดะชัยอันฟายกูลุละฮูกุนฟายกูลฟายกูลฟายกูลเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงบอกกับเราอันนั้นเขาบอกว่าอายะห์ข้างบนเนี่ยนะครับอายะห์ที่6เนี่ยเหมือนเฮดไลน์เหมือนจั่วหัวข่าวอันนี้คืออะไรอันนี้คือบอกรายละเอียดว่าเวลามันเข้าไปแล้วมันจะได้ยินเสียงเดือดปุ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 ดของนรกแล้วก็เสียงกรีดร้องเสียงสิยาเสียงตะโกนอะไรสารพัดของคนที่อยู่ในนรกนั่นนะครับตะกาดุตะไมยะซุมินันกอยส์อัลลอฮ์บอกว่าประหนึ่งว่านรกแทบจะแตกตะตะกอตตะวะยัมฟาซิลเกือบที่จะแตกกระจายเป็นเสียงๆตะกาดุตะไมยะซุมินันกอยส์แล้วก็บอกว่าكلما ألقي فيها فوج خزنتها ألم يأتكم نذير ทุกเมื่อทุกครั้งที่ถูกโยนเข้าไปใครถูกโยนอุลกิยาฟีฮาฟาวจุนฟาวจุนจะมีนะครับจำจำโยนไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มเอาฟารีก็ฟารีก็ฟารีเอาซูมาร์ซูมาร์ซูมาร์แต่ละกลุ่มที่ถูกโยนเข้าไปซาอัลลาฮุมคอซานาตุฮาผู้ที่ดูแลประตูนรกถามว่าอัลลัมยะติกุมนะซีรไม่มีใครที่มาบอกมาเตือนมาสั่งสอนพวกเจ้าบ้างเลยหรือเห็นไหมมีครับคนที่บอกที่เตือนแต่เขาไม่เอาไงแต่เขาไม่เอาเพราะนั้นเราไปดูสิครับอัลลอฮ์ให้แสงสว่างมาอ้าวกลางวันก็เอาละจ้าสว่างชัดเจนหัวใจยอมจำนนพอกลางคืนก็ยังให้ดวงดาวมาอีกเอาไหมอยู่ทำอะไรล่ะครับเพราะฉะนั้นในอะไรในอิสรออายะห์ที่15นะครับอัลลอฮ์บอกว่ามานิฮตะดาฟะอินนามายะฮตะดีลินัฟซิฮวะมันดอลฟะอินนามายะดิลลุอะลัยฮาولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah บอกว่าใครที่เสาะหาแสวงหาแนวทางที่ดีที่ถูกต้องเขาก็แสวงหาเสาะหาเพื่อตัวของเขาเองไอ้ใครที่มันหลงไอ้การหลงของเขานั้นก็ตัวของเขาแหละที่จะเจออาซาแล้วไม่มีใครผู้ใดคนรับภาระใดๆจะแบกรับภาระของคนอื่นคือคนอื่นทำบาปมึงจะไปรับบาปแทนไม่มีทำเองอะไรเองรับเองนะครับวะไลซะลิลอินซานอิลลามาซะนั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์บอก